สนุนโดย True Gigatech Pro Life เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับ1ครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแสสวัสดีครับถึงเวลาอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวของคนในวงการบันเทิงข่าวร้อนที่คุณต้องรู้ก่อนใครกับรูปสวิตนิววันนี้เป็นหน้าที่ของผมครับต้นใต้ธินกรภูวศักดิ์วงศ์ครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตย้ำในส่วนของช่องทางสำหรับใครที่กำลังรับชมอยู่นะครับผ่านทาง True Vision Now แอปพลิเคชันของ True ID หรือถ้าคุณครับอยากจะรู้ข่าวสารก่อนใครหยิบโทรศัพท์ของคุณมาง่ายๆครับแล้วก็สแกน QR Code ได้เลยรับรองว่าเราจะจัดส่งข่าวสารในรูปแบบของ SMS ให้คุณได้รู้กันอย่างแน่นอนครับรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง LINE Twitter Instagram TikTok YouTube ต่างๆใครสะดวกช่องทางไหนอย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วกันครับมาเริ่มต้น Room Service นี้วันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับอีก1บทบาทของพี่แจ๊สชวนชื่นหลายคนก็น่าจะเห็นนะครับบทบาทของการเป็นตลกอัจฉริยะตบมุกเล่นมุกอย่างสนุกสนานแล้วในฐานะของคุณพ่อพี่แจ๊สเขาทำหน้าที่ยังไงบ้างครับเรื่องราวของพี่แจ๊สชวนชื่นครับเป็นนักแสดงตลกแล้วก็นักร้องชื่อดังที่หลายคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับภาพของความฮาซะมากกว่าสำหรับพี่แจ๊สนะครับอีกหนึ่งมุมมองที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องราวของความเป็นคุณพ่อที่เอาใจใส่ลูกๆเป็นอย่างดีทั้งลูกของตัวเองแล้วก็ลูกติดภรรยาเก่าโดยพี่แจ๊สชวนชื่นครับเคยควงแจงปุณสาออกมาเปิดใจนะครับถึงเรื่องของลูกๆโดยได้มีการเริ่มถึงเรื่องของน้องแตงไทยลูกสาวคนเล็กของทั้งคู่ที่ทำให้พี่แจ๊สเนี่ยกลายเป็นคนนอนเร็วเพราะต้องเอาลูกเข้านอนอย่างล่าสุดครับลูกก็เพิ่งจะมีการโชว์การแสดงที่โรงเรียนจบการศึกษาเด็กเล็กนะครับเขาก็บอกว่าพ่อกับแม่ไปดูนะเราก็ไปให้กำลังใจลูกสาวลูกสาวก็ดีใจมากๆเลยทีเดียวพี่แจ๊สยังเผยอีกนะครับบอกว่าไม่ได้ไปโรงเรียนของแตงไทยเลยมองว่าความอบอุ่นเนี่ยใช้กับลูกที่บ้านไปรับที่โรงเรียนได้แต่ไปทำกิจกรรมจะไม่ไปบ่อยเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยเป็นเพราะเราจบแค่ป.6 เองแต่โรงเรียนของลูกเนี่ยเป็นโรงเรียนอินเตอร์ส่วนเรื่องที่จะส่งลูกไปอยู่อังกฤษนะครับก็เผยว่าคนที่จะส่งไปเนี่ยเป็นลูกชายคนโตของพี่แจ๊สก็เคยเผยแล้วนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาที่ไทยแล้วขับแก๊ปอันนี้เขาพูดจริงจังคือเขาอยากจะทำมาหากินอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองเมื่อโดนถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับการทำหน้าที่พ่อพี่แจ๊สนะครับก็เผยว่าตนอาจจะไม่ได้เป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่นักแต่ก็เชื่อว่าตนสมบูรณ์แบบในแบบของเราเองไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีนะตนก็รู้ว่าผมทำไปได้ในแบบที่เป็นผมตนมีความรักในลูกได้แบบนี้หาเงินให้ทุกคนเลี้ยงดูทุกคนได้แบบนี้แต่ถ้าให้ตนฝืนทำอะไรโดยที่เราอาจจะไม่มีความสุขก็ได้แต่เราก็ให้เต็มที่ในแบบของเราแล้วกันครับสุดยอดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบทบาทของนักแสดงบทบาทของตลกรวมถึงบทบาทของคุณพ่อพี่แจ๊สเนี่ยก็ทำได้ดีไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวครับเรื่องต่อไปครับผมขอพาทุกคนไปที่จังหวัดนครพนมกันบ้างดีกว่านะครับสาวแซมมี่ครับผมนางเอกคนดังของเราเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขาจะเปลี่ยนบทบาทไปเป็นนางรำและรำถวายให้กับพญานาคที่ริมฝั่งโขงครับอ่อนช้อยแล้วก็งดงามเหลือเกินครับสำหรับนางเอกคนสวยนะครับแซมมี่คราวเวลที่นำขบวนนางรำนับพันรำบวงสรวงกับพ่อปู่พญานาคริมฝั่งโขงที่จังหวัดนครพนมแฟนๆก็ชื่นชมถึงความงดงามมากๆเลยทีเดียวต้องชื่นชมว่างดงามจริงๆครับสำหรับนางเอกมากความสามารถอย่างแซมมี่นะครับล่าสุดได้มีการแปลงโฉมสวมผ้าสิ้นไหมยกขิดลายนาคถักทอด้วยไหมโลหะสีนาคซึ่งทอขึ้นมาใหม่ในโอกาสครบรอบ7ปีวันที่7เดือน7พร้อมกับมีการสวมเครื่องประดับอันงดงามสวยสะกดทุกสายตามากๆเลยทีเดียวครับได้มีการรำนำขบวนถวายพ่อปู่พญานาคพญาศรีสัตนคราชประจำปี2565ที่ลานพญาศรีสัตนคราชบริเวณริมฝั่งโขงจังหวัดนครพนมร่วมกับนางรำ8ชนเผ่าจาก3อำเภอด้วยกันนั่นก็คืออำเภอโพนสวรรค์อำเภอนาทมและอำเภอนาว่ากว่า 1,000 ชีวิตร่ายรำด้วยความอ่อนช้อยท่ามกลางความศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่และความตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยวเนื่องจากฝนตกลงมาตลอดทั้งวันนะครับแต่พอเริ่มมีพิธีการบวงสรวงเกิดขึ้นจู่ๆฝนก็กลับค่อยๆซาและก็หยุดตกในที่สุดก่อนจะมีสายรุ้งที่ทอดยาวเกิดขึ้นราวกับปาฏิหาริย์ครับ
โดยแซมมี่ได้เผยว่าสำหรับงานรำบวงสรวงที่จังหวัดนครพนมในครั้งนี้ตนเองรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่มีโอกาสได้ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้และการได้รำต่อหน้าองค์ปู่พญาศรีสัตนคราชจริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยห่างหายไปจากการรำมานานพอสมควรครั้งนี้ก็ได้กลับมารำอีกครั้งหนึ่งเราก็ตั้งใจรำให้ดีที่สุดและถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปรำถวายองค์พ่อปู่อีกครั้งแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนั่นเองครับสวยสดงดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ขออนุโมทนาบุญด้วยละกันนะครับมีคนเคยบอกผมว่าถ้าใครที่รำเนี่ยจะทำให้คนนั้นเนี่ยรวยมากยิ่งขึ้นงั้นยังไงก็ขอให้ทุกคนที่ได้รับชมข่าวนี้ก็ขอให้รวยๆละกันนะครับเมื่อข่าวต่อไปครับกับคุณแม่คนสวยอย่างนิวเคลียร์หันษาล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะครับเธอได้มีการโพสต์ข้อความออกแนวตำหนิว่าทำไมโลกนี้เนี่ยถึงไม่ใจดีกับเธอเอาซะเลยครับเป็นอีกหนึ่งสาวสตรองนะครับที่ผ่านเรื่องราวมาเยอะเสียเหลือเกินสำหรับคุณแม่สุดแซ่บนิวเคลียร์หันษาไม่ว่าจะผ่านเรื่องราวหนักๆมาเท่าไหร่ก็ยังคงมีจิตใจที่เข้มแข็งอยู่เสมอและล่าสุดครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวทำให้ต้องออกมาโพสต์ทำนองว่าทำดีที่สุดแล้วทำให้มีคนเขาไปให้กำลังใจและก็ซัพพอร์ตนิวเคลียร์กันอย่างมากมายโดยล่าสุดนะครับทางด้านของนิวเคลียร์เองก็ได้มีการโพสต์ภาพตัวเองในลุคที่สวยฉ่ำมากๆลงใน Instagram พร้อมกับโพสต์ข้อความว่าเมื่อโลกไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดให้ลองหลับตานับ1ถึง10หายใจลึกๆพูดกับตัวเองว่ามันคงดีที่สุดแล้วล่ะก่อนที่จะลืมตาขึ้นยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็ก้าวเดินต่อไปขณะที่พี่สาวอย่างอุ้มลักษณาครับก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ามันดีที่สุดแล้วแล้วก็ตามด้วยรูปหัวใจท่ามกลางทั้งคนในวงการแล้วก็แฟนๆที่เข้ามากดไลค์และก็คอมเมนต์มอบกำลังใจให้กับเธออย่างมากมายครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสาวนิวเคลียร์เขาต้องเจอกับปัญหาอะไรแต่ผมเชื่อนะครับว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยสดงดงามแล้วก็สว่างสวยกว่าเดิมแน่นอนเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับมาต่อกันกับเรื่องราวของอดีตพระเอกคนดังอย่างพี่พอภัทรพลนั่นเองครับหายหน้าหายตาไปนานแต่หารู้ไหมว่ากว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จพี่พอเคยบอกว่าได้เจอกับวิกฤตเยอะแยะมากมายแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปหาคำตอบกันครับเอาไปเล่าถึงเรื่องราวในชีวิตช่วงที่ห่างหายไปจากวงการบันเทิงและเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้สำหรับอดีตพระเอกหนุ่มหล่ออย่างพอภัทรพลนะครับที่ผันตัวออกมาทำธุรกิจเต็มตัวโดยเจ้าตัวก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาทำธุรกิจมาหลายอย่างมากๆเจ๊งก่อเยอะที่อยู่ได้เป็นธุรกิจอาหารเสริมเกรดยาเคยถูกโกงเราไปหุ้นส่วนเปิดคลินิกกับฟิตเนสเราก็ฟ้องพาร์ทเนอร์ตอนนั้นนี่เครียดมากๆเราไม่เคยขึ้นศาลแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถือว่าได้มีโอกาสได้เรียนกฎหมายเพิ่มขณะที่มีคดีความกันนะครับเรายังมีการส่งลูกค้าให้เขาเขาเป็นคนเก่งแต่บางเรื่องเขาก็ทำไม่ถูกครับแถมยังเล่านะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวยังเคยผ่าตัดเนื้องอกตอนอายุประมาณ25ไปเจอมามันเล็กมากมันอยู่ระหว่างคิ้วเริ่มจากที่มีอาการภาพซ้อนเริ่มที่จะเดินชนประตูจนขับรถเบียดเสาไฟฟ้าเรารู้สึกไม่ปกติไปหาหมอเทสหลายครั้งเลยก็ไปผ่าไม่บอกใครที่บ้านเนี่ยไม่ยอมบอกเลยจนกระทั่งไปผ่าในวันรุ่งขึ้นนักข่าวก็เต็มโรงพยาบาลตอนนี้หายหมดแล้วส่วนชีวิตในเรื่องของการแต่งงานต้องบอกว่าค่อนข้างตัวติดกันเป็นคนที่เรียบๆง่ายๆจริงๆไม่ไปไหนเลยเราอยู่กันแต่บ้านตอนที่เริ่มออกเดทนะครับก็มีเรื่องให้คุยกันเราก็ได้มีการแชร์ไอเดียกันว่าเขาว่าเราอ่ะไม่อยากมีลูกซึ่งแฟนของเขาเองก็บอกว่าคิดเหมือนกันปรากฏว่าทุกอย่างเหมือนกันเลยครับThank you.
ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทของพระเอกนางเหมียวย้อมสีต่างๆและที่สำคัญนะครับพี่พอเป็นคนที่ทำธุรกิจได้เก่งมากๆยังไงก็ยังคงอยากจะติดตามผลงานของพี่พออย่างต่อเนื่องนะครับจากฝั่งไทยไปต่อกันที่ฝั่งของเกาหลีใต้กันบ้างดีกว่านะครับอัปเดตข่าวคราวนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของคิมซอนโฮครับเรียกว่าแฟนๆขานรับทุกความเคลื่อนไหวจริงๆนะครับสำหรับพระเอกขายดีแดนกิมจิอย่างคิมซอนโฮแห่งโฮมทาวน์ชะชะชะครับเมื่อล่าสุดนะครับชื่อของเขากลับมาติดเทรนด์ใน Twitter อีกครั้งซึ่งเมื่อมีคนกดเข้าไปส่องก็ปรากฏว่ามีการแชร์ภาพพระเอกลักยิ้มแสนเสน่ห์คนนี้ได้ทักทายแฟนๆในนามของแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์สกินแคร์ดังที่เจ้าตัวเนี่ยได้ร่วมงานด้วยตั้งแต่ปีที่แล้วครับหลังจากเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เพิ่งจะมีรายงานข่าวเข้ามาเกี่ยวกับตั๋วเข้าชมละครเวทีเรื่อง Touching the White ซึ่งเขาก็นำแสดงนะครับโซเอาขายหมดเกลี้ยงสำหรับรอบการแสดงทั้งหมดที่เปิดระหว่างวันที่8กรกฎาคมนี้จนถึงวันที่15สิงหาคมที่จะถึงนี้ณโรงละคร Art One Theater ในกรุงโซลจนทำให้ล่าสุดครับดูเหมือนว่าจะมีการเพิ่มรอบการแสดงไปจนถึงช่วงเดือนกันยายนเลยทีเดียวซึ่งอย่างที่แจ้งให้ทุกคนได้ทราบนะครับว่าโปรเจกต์ละครเวทีเรื่องนี้ถือว่าเป็นผลงานการแสดงลำดับแรกของเขาในการคัมแบ็กคืนวงการของคิมซอนโฮนับตั้งแต่ตอนที่เขาได้มีการเจอมรสุมเรื่องของการถูกอดีตแฟนผู้ประกาศกล่าวหาเขาอย่างรุนแรงว่าหลอกให้เธอทำแท้งแล้วก็ทอดทิ้งก่อนที่ข้อความเหล่านี้ครับจะถูกพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริงและนอกจากนี้นะครับคิมซอนโฮก็เตรียมที่จะมีผลงานหนังเรื่องแรกอย่าง Sad Tropic นะครับขออภัยครับผมอย่าง Sad Tropic ที่ได้บินลัดฟ้ามาถ่ายทำกันในไทยปีนี้ซึ่งก็เชื่อว่าแฟนๆทั้งไทยและก็ต่างแดนยังคงให้การสนับสนุนพระเอกคนนี้อย่างเนื้อแน่นอีกเช่นเคยแน่นอนครับที่ติดตาม Room Service News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ